ปล่อยเบิ้งการกระเกียมก่อนจะเปิดฉากการคันบาเตะลีกสูงสุดของสปอร์ตลาวเฮาคือรายการเป๊ปซี่ลาวลีก1ฤดูกาล 2024-2025 ก่อนการคันจะเริ่มต้นขึ้นในไทยที่นี่เนาะล่าสุดเนาะกันมีการอัปเดตการประกาศอย่างเป็นทางการก็แล้วคือสปอร์ตบาเตะแห่งซาลาก็มีการประกาศอย่างเป็นทางการก็แล้วว่าการคันบาเตะเป๊ปซี่ลาวลีก1ฤดูกาล 2024-2025 ปีนี้มันจะแข่งขันแบบข้ามปีนะก็คือจะแข่งขันในระหว่างเดือนกันยายน2024เดือนมีนาคม2025จะเป็นมือจบปีหน้าเนาะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันทีไปเบิ่งสโมสรกันก่อนนะจะมีอยู่8สโมสรเขาห่วมสิงไซประกอบมีซากน้อย FC แซมเก่ามาสเตอร์เซเว่น FC อันดับที่2ของเดือหงแซมปีที่ผ่านมานะแล้วก็มีสโมสรเอสโซล่าสโมสรกองทัพสโมสรหลวงของบางสโมสรจับประสักสโมสรหลวงน้ำท่าและก็สโมสรเวียงจันทน์พิเศษในฤดูกาลนี้ทีมที่1หาทีมที่8ก็คือแต่ละทีมที่เขาห่วมการขันจะได้รับเงินรางวัลดังนี้นะตามลำดับก็ได้นะก็คือจะเป็นที่1จะได้ครับขันแซม1หน่วยเหรียญและก็เงินรางวัล450ล้านกีบก็คือเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา150ล้านกีบก็คือทีมแซมปีที่ผ่านมาได้ครับอยู่300ล้านกีบส่วนที่2ได้ครับเงินรางวัลอยู่250ล้านกีบที่3ได้ครับอยู่120ล้านกีบที่4ได้ครับอยู่60ล้านกีบที่5ได้ครับอยู่45ล้านกีบที่6ได้ครับอยู่30ล้านกีบที่7ได้อยู่20ล้านกีบที่8ที่สุดท้ายได้อยู่10ล้านกีบนอกนั้นก็ยังมีรางวัลประเภทบุคคลอื่นๆที่น่าสนใจได้เพิ่มมา 2-3 รางวัลก็คือจะเป็นรางวัลนักเตะดาวยิงสุดได้ครับขัน1หน่วยรางวัลผู้สร้างประตูดีเด่นได้ครับขัน1หน่วยครูฝึกดีเด่นได้ครับขัน1หน่วยนักเตะดีเด่นประจำการขันได้ครับขัน1หน่วยรางวัลสโมสรดีเด่นหรือว่าแฟร์เฟย์แต่ก็ยังมีรางวัลนักเตะเยาวชนดีเด่นหรือว่านักเตะดาวลูกดีเด่นจะนับตั้งแต่อายุไม่เกิน20ปีลงมาแล้วก็ยังมีรางวัลการยิงประตูดีเด่นนะเป็นรางวัลใหม่นะก็ยังมีรางวัลกองเชียร์ดีเด่นรางวัลใหม่รางวัลนักเตะดีเด่นประจำนัดเหลือแมนออฟเดอะแมตช์พิเศษเนาะทีมที่ว่าได้แซมนะจะได้ซิดเข้าร่วมการแข่งขันหลายรายการเนาะว่าจะเป็นรายการ FC Challenge League ในปีต่อไปแต่ก็จะมีรายการหลายรายการที่รอท่าอยู่ในปีหน้าจะเป็นทีมแซมหรือห้องแซมนี่ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆแอดมาอัปเดตให้เบิ่งก่อนการขันบาเตะเป๊ปซี่ลาวลีกฤดูกาล 2024-2025 จะเริ่มต้นขึ้นในไทยอาทิตย์นี้นะไทยอาทิตย์นี้จะมีการขันอยู่4คู่ด้วยกันก็คือวันที่14กันยายน2024กับวันเสาร์เวลา 16:00 นอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16เอสราพุทธกัตนาถจับประสักส่วนว่าอีก1สนามอยู่ที่สนามกองบัญชาการทหารแขวงเวียงจันทน์เวลา 16:00 สโมสรเวียงจันทน์พบกับทนันสางน้อยแซมเก่าส่วนวันอาทิตย์มี2คู่15กันยายน2024เวลา 16:00 อยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16สนามนอกจะเป็นทนันมาสเตอร์พบกับน้ำท่ายูไนเต็ดส่วนอีกคู่นึงอยู่ที่สนามกีฬากองทัพหลัก5จะเป็นทนันสโมสรกองทัพพบกับสโมสรหลวงของบางแข่งขันในเวลา 16:00 เท่ากันของวันที่15กันยายน2024ซึ่งนี่คือเป็นข้อมูลก่อนการขันบาเตจะเปิดฉากอาทิตย์ทวิตในลาวลีก1ฤดูกาล 2024-2025 เป็นอะไรแอดจะมีการอัปเดตให้ตื่นภายหลัง